สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 นคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะที่ประชุมคณะกรรมการพิซซ่าแห่งชาติเดินหน้ากำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาหวังยกระดับผลการประเมินพิซซ่าในปี2025ค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิซซ่าแห่งชาติซึ่งที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิซซ่าเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศในทุกภาคส่วนพร้อมรับทราบแนวทางการดำเนินงานยกระดับผลการประเมินพิซซ่าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าการทำงานในหลายส่วนทั้งยังให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินพิซซ่าของสถานศึกษาในแต่ละสังกัดรวมทั้งติดตามประเมินผลร่วมกันโดยมีนายธงชัยชีวปรีชาอดีตผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานและมีคณะทำงานที่มาจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นต้นนอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการยกระดับผลการประเมินพิซซ่าในปี2025เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินพิซซ่าที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปซึ่งมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยระยะสั้นเช่นการให้เด็กทดลองทำข้อสอบพิซซ่าการพัฒนาสร้างความเข้าใจให้กับครูและการสร้างแรงบันดาลใจเป็นต้นในส่วนของระยะยาวเตรียมแผนที่จะยกระดับการศึกษาทั้งประเทศเน้นการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาแบบมีเหตุมีผลและการลงมือทำเพื่อให้เกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ต่อไปค่ะที่ประชุมกันนะครับก็มีการนำเสนอข้อมูลจากหน่วยต่างๆนะครับไม่ว่าจะสภาการศึกษานะครับสวทสวทนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับผู้ทรงอาวุธนะครับในการดำเนินการกันก็ได้ข้อมูลที่หลากหลายและได้แนวทางการทำงานที่หลากหลายนะครับจากผู้ทรงอาวุธต่างๆก็สรุปรวมกันนะครับก็เราก็จะมีการในการตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนกระทึงท่านอาจารย์ธงชัยนะครับก็กรุณารับเป็นประธานนะครับคณะทำงานนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนะครับก็จะประกอบไปด้วยขุนพลหลักๆของแต่ละหน่วยนะครับมาเป็นองค์กรแล้วก็จะมีคณะทำงานในมิติของกระทรวงศึกษาก็จะแยกเป็นสวทนะครับแล้วก็ในส่วนของสชนะครับซึ่งสชนี้ก็ที่ดูคะแนนประเมินก็จะมีการค่อนข้างต่ำนะครับก็คงต้องดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับในการทำงานแล้วก็จะมีส่วนของอวของกทมแล้วก็ของท้องถิ่นนะครับที่จะมีการตั้งทำงานในการที่ขับเคลื่อนต่างๆนะครับซึ่งในการดำเนินการเราก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือในการทำระยะสั้นกับระยะยาวระยะสั้นก็คือทำอย่างไรนะครับในการที่เราจะทดสอบในปี2025เนี่ยให้มีการบทประเมินที่ดีนะครับส่วนระยะยาวนะครับก็คง มีการวางแผนในการที่จะยกระดับหรือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้มากขึ้นเพราะจากคะแนนการประเมินแล้วเราก็จะเห็นปรากฏชัดนะครับในโรงเรียนสายวิทย์เรียนต่างๆคะแนนเราจะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสูงมากนะครับแต่ว่าในโรงเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสหรือโรงเรียนในส่วนของท้องถิ่นนะครับก็จะมีแกนประเมินไม่ว่าจะพิซซ่าหรือโอเน็ตนะครับค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มิงก็คุณเดชก็มาด้วยนะครับซึ่งในการทำงานนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับอาจจะนอกจากพิซซ่าแล้วจริงๆเราจะยกมาตรฐานการศึกษาทั้งหมดเพราะวันนี้ก็มีการคุยกันแล้วว่าการประเมินพิซซ่ามันเป็นเรื่องการบ่งให้เห็นเท่านั้นเองว่าไม่ใช่บ่งกันเองหมายว่าให้เห็นว่าภาพรวมในการศึกษาของเราเนี่ยมาตรฐานการศึกษายังไม่เท่าเทียมกันเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราจะต้องมาทำในตรงนี้ครับ